30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณต้องหยุดกิจกรรมทุกอย่างและฟังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ True Insider Weekend ค่ะทุกวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะเราจะมา Insight กับแขกรับเชิญค่ะครับและแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราในวันนี้นะฮะเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะของเซ็กซี่สตาร์จากยุค90นะครับกับบทบาทวรภาภรรยาของแดงใบเล่จากภาพยนตร์เรื่อง2499อันธพาลครองเมืองครับค่ะหลังจากหายไป10ปีนะคะก็มีข่าวลือมากมายค่ะว่าเธอเนี่ยป่วยติดยาและก็ตกอับค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเปิดเผยกับทุกเรื่องค่ะขอเชิญคุณผู้ชมพบกับคุณแชมเปญเอ็กซ์ครับสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันนะไม่เจอกันนานเลยไม่ได้ค่ะไม่เจอนานมากนี่ข่าวลือเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเธอคนนี้หายหน้าหายตาไปนานเลยทีเดียวใช่ค่ะมีข่าวลืออีกอะไรว่าเธอเป็นกันเทยวันนี้เอาบัตรประชาชนมาป่ะฮะเอามาพิสูจน์ได้เลยวันนี้เอาละครับงั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาเจาะลึกกับเธอคนนี้ครับแชมเปญ X สักครู่เดียวกับ True Insider Weekend ครับได้ข่าวมาว่านะคะมันจะมีข่าวลือค่ะว่าติดยาบ้างติดเหล้าบ้างไม่สบายบ้างตกอับบ้างเป็นยังไงคะข่าวจริงหรือเปล่าจะบอกตรงด้วยความสัตย์จริงต้องประหยัดทุกอย่างก็ต้องประหยัดการใช้เงินการกินอยู่ก็ต้องประหยัดต้องรู้ว่าอันไหนควรจะใช้อ่ะค่ะค่ะต้องอยู่ให้เป็นแล้วก็ต้องรู้จักตัวเองให้มากขึ้นนะคะครับเพราะคบกับแฟนก็เลยไม่มีลูกนะคะก็มีข่าวลือว่าเป็นกระเทยแปลงเพศจริงหรือเปล่าคะเสาร์นี้ไปบางปูกันไหมนะพาอยากไปอ่ะนะน้าแดงนะเราไม่ว่างช่วงเนี้ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆอ่ะก็อย่าออกไปไหนเลยก็มันเบื่อนี่เดี๋ยวนี้แดงหน้าเบื้องกับพาทั้งวันเลยไม่ค่อยเอาใจพาเหมือนเมื่อก่อนนะมัวแต่ยุ่งอยู่ไอ้พวกกุ้ยข้างถนนนั่นแหละพาเป็นเมียเราอ่ะต้องอดทนคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ True Insider Weekend ครับแล้วก็วันนี้นะฮะแขกรับเชิญของผมก็เป็นอดีตเซ็กซี่สตาร์ครับในยุค90ซึ่งเธอเนี่ยติดอันดับต้นๆตลอดนะฮะเวลามีงานเซ็กซี่เซ็กซี่ผู้คนจะนึกถึงเธอครับแต่ว่าจู่ๆก็หายไปเป็น10ปีฉันเป็น X กลับมาแล้วเกิน10ปีนะพูดหายไปไหนมาครับก็หายไปทำไร่เป็นชาวเกษตรเนี่ยมันเป็นความเซอร์ไพรส์มากๆใช่อันนี้ไม่เคยก็เคยซะตัวเองเกิดมาในครั้งหนึ่งในชีวิตอย่าเพิ่งไปนะคะพี่พูดเดี๋ยวจิ้งเหงายังไม่ไปได้ข่าวมาว่านะคะมันจะมีข่าวลือค่ะว่าติดยาบ้างติดเหล้าบ้างไม่สบายบ้างตกอับบ้างเป็นยังไงคะข่าวจริงหรือเปล่าจะบอกตรงด้วยความสัตย์จริงเลยนะคะว่าข่าวลือไม่เคยได้ยินเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้ใส่ใจค่ะช่วงนั้นเนี่ยที่หายไปก็คือตอนแรกดูแลคุณแม่ใช่ไหมคุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็ลูกบุญธรรมอะค่ะคือหลานนะคะก็เป็นเอชHIV มาก็ดูแลเขาสองคนจะเข้าโรงพยาบาลบ่อยค่ะก็เลยพอหมดภาระแม่เสียไปแล้วหลานเสียไปแล้วเราก็หมดภาระแล้วเป็นทำหน้าที่เป็นลูกที่ดีเสร็จแล้วใช่ไหมก็ว่างช่วงนั้นก็งานก็ไม่ค่อยมีช่วงนั้นเศรษฐกิจก็ไม่ดีด้วยค่ะวงการบันเทิงใช่ไหมคะทุกวงการก็เศรษฐกิจไม่ดีว่างก็แฟนพี่ไปบินกลับมาพี่ก็จะไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวต่างจังหวัดไปทำบุญอย่างเงี้ยใช้ชีวิตเงี้ยก็มาหลายปีนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เนี่ยตอนนี้ก็มีภาระเพิ่มขึ้นก็คือมีที่ดินไร่ที่ไหนอะคะไร่ที่สระแก้วสระแก้วชื่อไร่วันตอนนี้ตั้งชื่อใหม่เป็นไร่วันจันเพนเพราะพี่ชื่อจันเพนพี่แหวนเขาชื่อวันชาติก็เอามารวมกันแต่เป็นไร่วันจันเพนไร่ที่ตรงนี้ตอนนี้ปลูกอะไรอยู่บ้างครับตอนนี้เนี่ยแรกๆเนี่ยที่หันมาปลูกยางตอนแรกว่าเราจะทำอะไรดีเพราะพี่ก็เกิดมาก็ไม่เคยปลูกผักปลูกหญ้าสักทีมีแต่รดน้ำต้นไม้ในบ้านเนาะก็ช่วงนั้นยางพารากำลังแพงแล้วก็คุณลุงพี่ก็ว่าเออเนี่ยคุณหลาน
คุณลุงอยู่ชื่อลุงสมบัติอยู่หนองคายนะคะเป็นเพื่อนกับแฟนพี่ก็บอกว่าเนี่ยคุณหลานตอนนี้ราคาแพงมากเลยปลูกยางสิยังไงเนี่ยต่อให้กิโลละ65เนี่ยยังไงก็ไม่ขาดทุนแล้วก็เออช่วงนี้มันก็ขึ้นเป็น100 180อะไรเงี้ยก็เออทุ่มเทก็เลยไปเรียนปลูกยางกับคุณลุง2อาทิตย์ครับแล้วก็ตัดสินใจไม่นานเลยนะคะก็ทำเลยใช่ทำเลยก็ไปเรียนเสร็จแล้วก็ไปออเดอร์คนที่เขารับปลูกยางนะคะจากนั้นทุกคนก็ยางดีทุกคนปลูกยางหมดอ้าวก็ไม่มีใครทั่วประเทศไทยก็ไม่มีใครมาช่วยพี่ปลูกซึ่งพี่ก็ไปหากล้าที่มุกดาหารมาซึ่งนะแล้วก็มาตั้งทิ้งไว้มันต้องปลูกภายใน2อาทิตย์ไงฮะไม่งั้นมันจะตายอย่างเงี้ยคือเราไม่เคยเรียนรู้การวิธีการปลูกหรือว่าเกษตรกรเนี่ยแล้วมันเรียนรู้มาจากไหนอ่ะก็เรียนพี่ไปเรียนที่กับคุณลุงนี่ฮะ2อาทิตย์ว่าจะต้องทำอย่างงั้นอย่างงี้ถึงเรียนในทฤษฎีพอไม่มีคนมาช่วยทำพี่ก็ว่าตายละคุณลุงก็บินมาที่สระแก้วคุณหลานมันไม่มีใครมาเลยทั้งใต้ทั้งอีสานทั้งเหนือไม่มีใครมาเลยทุกคนทำของตัวเองใช่ทุกคนก็รับจ้างเขายุ่งมากใช่เขารับจ้างปลูกยางแพงมากพี่เลยเอาไงอะคุณลุงว่าอ่ะเอ๊ะทำเองเลยฮะทำเองก็เลยเอาวะทำก็ทำก็เลยตัดสินใจนานไหมคะมันต้องทำแล้วอ่ะมันไม่เดี๋ยวของเราจะตายเราจะสูญเสียไงเราจะเสียของเสียเงินไปเปล่าประโยชน์ค่าต้นยางก็แพงนะคะเราซื้อมาต้นละ45บาทณขณะนั้นเนี่ยซื้อที่กี่ต้นน่ะมันก็ต้องหลายพันต้นนะ 8,000 ต้น 8,000 กว่าต้นแล้วพี่ก็มันก็ต้องมาส่งเป็นล็อตๆอย่างเงี้ยเราต้องรีบปลูกก็เลยจ้างชาวบ้านที่นั่นแหละแล้วพอกำลังจะจ้างนะค่าแรงก็ดันขึ้นเป็น300ดูสิพี่นะลมขึ้นจังหวะไม่ดีถ้าไว้ผมหน้าม้าก็จะวินอัพตลอดเลยนะ อะไรว่า200 300แล้วอ่ะก็เลยว่าช่วยหนูหน่อยนะเนี่ยถ้าไล่ที่นี่อยู่ดีชาวบ้านที่นี่ก็จะได้มีงานทำใช่ไหมปลูกยางเสร็จแล้วก็มีอย่างอื่นไหมคะที่ปลูกพอปลูกยางเสร็จใช่ไหมทุกก็เร่งใส่ปุ๋ยเสร็จตังก็ไม่มีเพราะมันต้องปรับที่ดินด้วยแล้วก็ที่พี่ช่วงน้ำท่วมเป็นที่น้ำผ่านก็เราก็แล้วราคาเราก็คนอื่นเขาใส่ปุ๋ยกันใช่ไหมแต่เราจะปลูกยางอย่างเดียวไม่ได้ราคามันเริ่มตกละมันเหมือนเป็นสัญญาณให้เรารู้นะฮะจริงๆพี่ก็ว่าเป็นการดีนะเรารู้ว่ามันตกละบวกกับตังเราไม่มีสายป่านเราขาดพอดีก็ก็ช่างมันปล่อยให้มันตามธรรมชาติมันสมัยก่อนที่ภาคใต้เขาก็ยังปลูกตามธรรมชาติยังโตขึ้นมาเองเพราะว่าธรรมชาติของเราเนี่ยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเนี่ยมันก็โตแต่ทุกวันนี้เราใช้เคมีไปทำลายธรรมชาติมันก็เลยถึงต้องมีปัญหาแบบนี้ฮะก็เลยเอาไงดีวะน้ำท่วมทำให้มันตายซ่อมมันก็ตายค่ะดันน้ำท่วมกรุงเทพอ้าวชาวนาไม่มีข้าวขายให้เราแฟนพี่ก็บอกว่าอีกหน่อยชาวนาจะไม่มีข้าวขายให้เรานะปลูกข้าวไม่ปลูกกินไม่สวยช่างมันเถอะเรากินเองก็ของเราอ่ะเราไม่ต้องใส่อะไรอ่ะก็เลยปลูกข้าวปลูกข้าวเลยข้าวใช่แล้วก็ปลูกข้าวครั้งแรกเนี่ย13ไร่ได้มาตันกว่าถือว่าน้อยมากตันกว่านี่คือเขาคิดเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ตันกว่าก็คือขายได้กี่บาทไม่ได้ขายสิพี่ก็แบ่งมาอันแรกครั้งแรกเนี่ยได้ไม่มากครั้งที่2เนี่ยได้ตันกว่าก็เลยเอาตันกว่าเนี่ยก็แบ่งกินเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยนะฮะเลี้ยงไก่แล้วก็อีก500กิโลเนี่ยเอาไปขายที่พระอาจารย์ที่จังหวัดกาญบอกว่าข้าวหนูเนี่ยปลอดสารพิษนะก็ไปบอกที่ปลอดนะคือว่าถ่ายรูปให้ดูว่ามีหญ้าขึ้นเยอะกว่าข้าวเพราะเราไม่มีตังใส่ค่ายาไม่มีด้วยใส่ยาแล้วก็เกี่ยวเองเพราะว่าไม่มีตั้งจ้างคนงานก็เลยปลอดสารพิษจริงๆตามมีตามเกิดนะเขาก็ช่วยก็ไปขายกิโลละ120%ก็แบ่งทำบุญให้หลวงพ่ออะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นชาวนาคนเดียวที่ได้ทำบุญด้วยโอเคนะแล้วผลผลิตมันได้มากขึ้นเรื่อยๆไหมฮะหลังจากที่เราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยเนี่ยอย่างคราวที่แล้วแต่ปีนี้พี่ทำประมาณ18ไร่นะคะก็จะเน้นเรื่องข้าวเผื่อว่าจะได้เอาไปขายได้บ้างขายก็คือมันก็ไม่ได้กำไรหรอกเอาตังมาหมุนไงคะเพราะว่าค่าคนงานค่าแรงงานค่อนข้างค่าใช้จ่ายเยอะแล้วค่าน้ำมันก็แพงแล้วก็อย่างพี่มีแบ็คโฮซื้อแบ็คโฮมคันเล็กมาซื้อของเก่าเข้ามาแล้วคนขับเขาก็ไม่ใช่ของเขาเนาะแล้วก็อย่างของเก่ามันก็ต้องเสียไปตามวาระเราก็ต้องซ่อมอย่างเงี้ยค่ะค่าใช้จ่ายทุกอย่างและอย่างเราก็ไม่มีคนของเราที่จะดูแลไร่เราก็จะพึ่งคนอื่นตลอดอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยมีปัญหาแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าได้ชาวบ้านที่นั่นเขาน่ารักที่สระแก้วหมู่บ้านเนี่ยยังงามก็ยังมีน้ำใจค่ะก็ยังถือว่ายังบริสุทธิ์อยู่ครับแล้ว
การที่จะทำไร่ทำการเกษตรซึ่งเราไม่ได้มีความคุ้นชินหรือว่ามีความรู้อะไรมาก่อนเนี่ย มันเวลาเกิดความท้อแท้ขึ้นมาแล้วเอากำลังใจจากไหนมาทำครับท้อแท้เหรอแต่พี่จะเป็นคนที่ว่าถ้าท้อแท้พี่จะไม่กิฟต์อัพนะคะพี่จะอ่ะไหนๆถ้าเราตั้งใจทำแล้วไม่เป็นไรผิดเป็นครูเอาใหม่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยจากเป็นป่ายูคาเนี่ยที่พี่ก็เป็นที่สวยปรับที่ปรับทางสวยถ้าเกิดพี่ขายตอนนี้เนี่ยมันก็จะได้ราคานะได้ราคาจากทุกวันนี้เนี่ยราคาที่นั่นมัน 2-300,000 แล้วว่าตอนหนึ่งไร่สมัยคุณแม่ซื้อคุณแม่แฟนนะคะเขาซื้อมาตอนอายุ60กว่าเนี่ยแม่คนมาขายให้แม่บอก60กว่าแล้วจะซื้อไปทำไมก็ราคาแค่3,000 หรือ 5,000 สักอย่างพอพี่ไปทำเนี่ยแล้วแฟนพี่บอกว่าเดี๋ยวจะทำสนามบินเล็กก็คือแกเป็นนักบินอยู่แล้วฮะก็จะทำเป็นอุลตร้าไลท์ชมวิวทิวทัศน์แล้วก็พี่อนาคตพี่จะเปิดแคมปิ้งกราวด์ก็คือเอาคนที่ง่ายๆรักธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศดีอากาศมันเย็นซึ่งบางคนที่ไปเขาใหญ่อาจจะแน่นใช่ไหมคะพี่ก็มาพักที่พี่ก็ดูแลเรื่องอาหารเย็นเช้าขึ้นเครื่องบินชมวิวใช่ก็ได้บรรยากาศอีกอย่างนึงอะค่ะดูวิวทิวทัศน์ตัวน้องโครงการนี้เร็วๆนี้ไหมหรือว่าเครื่องบินยังก่อนแต่ว่าแคมปิ้งอะปีหน้าจะไปใช่ไหมคะก็น่าสนใจไปได้เลยตอนนี้ไปได้เลยบินดูป่าเขาใหญ่เจ๋งจะตายไปที่นั่นของพี่จะใกล้น้ำตกปังสีดาแล้วก็ที่เที่ยวก็มีเขื่อนพระโปรงเขื่อนกระบาโครงการพระราชดำริซึ่งนี่แหละที่พี่เดินตามรอยพระเจ้าอยู่หัวก็คือสมัยก่อนพ่อแม่พี่ก็คงเป็นชาวเกษตรอะค่ะก็ทำให้พี่คิดว่าการเกษตรเราอยู่กับธรรมชาติเนี่ยเป็นการใช้ชีวิตที่อยู่รอดแล้วก็มั่นคงค่ะแล้วก็การเกษตรจะอยู่ได้นานมากกว่างานการอย่างอื่นนะคะเรามาเราพูดถึงแฟนของพี่แชมเปญเอ็กซ์ด้วยดีกว่านะคะเขาแบ่งเวลายังไงคะกับการงานแล้วก็มาทำเกษตรกรด้วยอะค่ะแฟนพี่ก็ตอนนี้เขาไม่ได้ขับแอร์ไลน์ฮะก็คือสเกจจูลก็ไม่แน่นอนใช่ไหมคะเป็นกัปตันเครื่องบินนะคะใช่ก็คือเวลาบินมีสเกจจูลบินแกก็ไปบินอาทิตย์สองอาทิตย์เวลาไม่บินแกก็กลับมาก็ไปไร่ช่วงนี้ช่วงไหนที่ไม่มีคนขับแท็กเตอร์ขับแบ็คโฮแกก็ไปขับเองใช่พี่ก็หัดขับแต่ว่าหลังๆนี้พี่ไม่ค่อยกล้าหัดขับมากเพราะว่าน้ำมันก็แพงเราจะไปขับซีซัวก็ไม่ได้เนาะก็ต้องประหยัดทุกอย่างก็ต้องประหยัดการใช้เงินการกินอยู่ก็ต้องประหยัดต้องรู้ว่าอันไหนควรจะใช้อะค่ะครับค่ะต้องอยู่ให้เป็นแล้วก็ต้องรู้จักตัวเองให้มากขึ้นนะคะ